ช้หนี้แทนพ่อเดือนเกือบล้านเบสคำสิงมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show เปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมในใจเห็นเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งงอแบบนี้แต่ก็มีมุมอ่อนแอที่ไม่มีใครรู้ต้องแอบร้องให้คนเดียวกับมรสุมชีวิตที่ต้องเจอช่วยพ่อใช้หนี้หลักล้านและการเป็นเดอะแบกให้กับครอบครัวลงชุดว่ายน้ำรัวๆเบสคำสิงเพราะเรามีแฟนมาตลอดค่ะผู้ชายให้ใส่แต่งตัวโป๊ะไม่ได้ไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำพอได้โสดก็เลยได้ใส่ค่ะก็เลยรีบใส่ค่ะเพื่อไม่ได้โสดพอโพสต์รูปแบบนี้ไปเป็นอย่างไรดีเอ็มมาเยอะไหมเบสคำสิงถ้าเราไม่ชอบเราก็คงไม่ตอบเลยเพราะเราไม่ชอบทำลายความรู้สึกใครแล้วคนแบบไหนที่เราจะตอบเบสคำสิงถ้าระหว่างทางที่คบไปเขาไม่ดีเท่าไหร่เบสคำสิงจะอดทนก่อนเขาไม่เป็นไรเขาหล่อไม่เป็นไรแค่มองหน้าก็พอแล้วไม่เป็นไรต้องใช้เวลานานมากกว่าจะถึงจุดเลิกแบบมีหลักฐานแล้วรู้เป็น10ครั้งแล้วก็ยังให้อภัยอยู่เบสคำสิงสมมติวันหนึ่งแต่งงานกันสมมติเขามีลูกสาวเขาคงหยุดมั้งคิดในแง่ดีมากแต่สุดท้ายแล้วตัวเราจะบอกได้เองว่าผู้ชายคนนี้จะไปต่อหรือไม่ไปต่อภาษาอีสานจะพูดว่ามันเจ็บคักมันเหลือใจแล้วมันไปบอกได้แล้วข่าวดราม่าทำร้ายเราเบสคำสิงตอนนั้นโดนด่าค่อนข้างเยอะหน้าบานอ้วนเราก็เครียดรู้สึกว่าทำอะไรคนก็บูลลี่ไปหมดมาดูถูกว่าแบบเป็นคนอีสานมีตังก็เลยทำตัวเยอะซึ่งจริงๆแล้วดูเป็นคนเข้มแข็งขนาดนี้แต่ก็ต้องไปพบจิตแพทย์เหมือนกันเบสคำสิงเป็นคนที่แข็งแรงมากๆร้องให้กับเรื่องอะไรเอ่ยบ่อยสุดเบสคำสิงทุกเรื่องเลยค่ะแต่แค่ไม่ได้แสดงออกเวลาเราร้องให้ก็ร้องให้คนเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คูลเดี๋ยวมันไม่ฟีลเวลาออกสื่อเราก็จะเฮฮาตลอดแต่ถ้าอยู่ห้องหรืออยู่ในบ้านก็จะร้องให้แล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะในบ้านใครที่จะเป็นคนได้เห็นมุมอ่อนแอของเบสมากที่สุดเลยเบสคำสิงไม่มีคำไม่มีเลยเพราะแบบก่อนนอนเลยที่เราจะอยู่คนเดียวทุกเรื่องที่โดนดราม่าบ้างหรือว่าเรื่องผู้ชายบ้างอะไรอย่างนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเราฝีไม่แค่สวยแต่จริงๆร้องค่ะแต่แค่ไม่แสดงออกเฉยๆการเป็นเสาหลักของครอบครัวเบสคำสิงเราหาเงินคนเดียวเพื่อเลี้ยงทั้งครอบครัวช่วยคุณพ่อใช้หนี้เบสคำสิงเดือนละเกือบล้านพอจบล้มลายเขาก็ไปทำลอตเตอรี่กับเพื่อนๆแล้วใช้ชื่อคุณพ่อแล้วก็ไม่มีของให้คนก็โดนน้อฟ้ออมมีถึงขั้นที่บอกคุณพ่อว่าอยู่เฉยบ้างเบสคำสิงเดี๋ยวให้เงินเดือนเลยเดือนละแสนให้อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งระลอกเป็นเรื่องใหญ่มากคุณพ่อโนเด็ก17ฟ้องร้องดำเนินคดีกันเกิดขึ้นเบสคำสิงเคยมีโมเมนต์บอกกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยจังเลยบ้างไหมเบสคำสิงแบกภาระในเรื่องของเงินมันเหนื่อยอยู่แล้วเราไม่สามารถเหนื่อยได้เลยค่ะเราไม่สามารถอยากนอนเฉยๆหรือไม่รับงานได้เลยเพราะว่าคนข้างหลังเขารอเราอยู่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไม่อยู่เคียงข้างเบสจะปกป้องทุกคนเท่าที่เบสทำได้